อ่อนกันบ้างดีกว่านี่คือของจริงไม่ได้แต่งแต้มใดๆไม่ได้เป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์นี่คือธรรมชาติจากซากุระนั่นเองค่ะจําได้ไหมคะผู้ชมว่าเมื่อประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมนะคะโน้นบอกไปแล้วว่าปีนี้เนี่ยซากุระของญี่ปุ่นที่โตเกียวจะบานก่อนบานนานเลยนะคะเอ้ยบานก่อนใครเพื่อนเลยแล้วก็พันเร็วด้วยแต่ว่าจะอยู่ได้มากสุดประมาณ2อาทิตย์ตอนนี้คนก็เลยต้องรีบไปดูเพราะเดี๋ยวจะร่วงเราอาจจะร่วงก่อนกําหนดด้วยค่ะ ชาวญี่ปุ่นแลนะนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็รีบออกไปชมความสวยงามของซากุระที่เพิ่งบานสะพรั่งมาได้ครึ่งหนึ่งภายในสวนสาธารณะใกล้กับพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียวค่ะเนื่องมาจากว่ากรมอุตุเนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกลงมาเวลาฝนตกเนี่ยมันเป็นพิษเป็นภัยต่อซากุระนะคะเพราะว่าจะทําให้ซากุระเขาอ่อนแอแล้วก็ร่วงลงมาก่อนกําหนดสําหรับฤดูดอกซากุระบานในเมืองหลวงของญี่ปุ่นอย่างโตเกียวเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการสุก29มีนาคมซึ่งถือว่าช้าที่สุดในรอบ10ปีอันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่ค่คอนข้าง ต่ำในเดือนมีนาคมสากุระนะคะมักจะบานเต็มที่ประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันหลังจากการบานสะพรั่งครั้งแรกสุก29เนี่ยคือบานมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ยังไม่เต็มนะคะ หมายถึงบานก่อนหน้าสุกยสิบเก้าส่วนสุกยิบเก้าที่ได้เห็นก็คือบานสะพรั่งสวยงามแล้วอากิระคาโมและคินุโยภรรยาที่เดินทางมาจากที่โรชิมาแสดงความหวังว่าจะได้เห็นซากุระที่บานสะพรั่งดื่มด่ำไปกับความสวยงามของซากุระในช่วงเวลานี้แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องกลับมาเยือนกรุงโตเกียวอีกครั้งเพื่อมาชมซากุระปีหน้าประเพณีการชมดอกซากุระหรือว่าโอฮานามินะคะมักจะดึงดูดคนจำนวนมากให้ออกเดินทางไปแล้วก็ไปปูเสือปิกนิกกันแล้วก็ไปกินดังโงะ ะะใต้ต้นซาก,กุระเรียวกว่าโอฮานามินั่นเองค่ะแต่ว่าด้วยสภาพอากาศที่เลวร้ายที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคนจํานวนมากก็เลยรีบไปก่อนเลยตอนนี้ตอนที่แดดยังมีนะคะฝนยังไม่ตกค่ะ